บักไบช็อปสวัสดีครับวันนี้พาชมชิคาโน่สายเก่าจากยุค90นะครับผมนี่คือ Softail Heritage Evolution จริงๆคันนี้เนี่ยมาทำปลายท่อกับเรานานแล้วนะครับผมวันนี้มีมาเก็บท่อนิดหน่อยนะฮะแล้วก็พาชมพารีวิวความแห้งความดิบของตัวเครื่องยนต์ Evolution ดีกว่าโดยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์ขนาด 1,300 กว่า cc หรือตีไป 1,400 นั่นแหละใครจะเล่นตัวนี้นี่ก็ต้องยอมรับนะครับยังมีอาการสั่นเพิงอยู่นะก็แลกมาด้วยกับความเก๋าเนาะว่างั้นเถอะและนี่คือปลายท่อที่เราทำไปเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนได้แล้วนะครับผมปลายท่อตัวนี้นะยาวๆเสมอบางโคนอย่างนี้เป็นท่อทรงตรงก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอดีพี่เขาอยากได้เรียบง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงกันดูว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วประมาณ 2-3 ปีเสียงยังดีเสียงยังเอาเสียงยังเร้าใจแค่ไหนลองไปฟังกันดูจ้าสำหรับเจ้าตัวเก่าอย่างนี้นะครับ Evolution เนี่ยก็จะหาของแต่งในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่สนใจงานคัสตอมอย่างเราก็ทักหาเราได้เลยนะครับบักไบช็อปสวัสดีจ้า